วัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับทาง Great Biker เช่นเคยในช่วงแรกนี้เราจะพาไปอัปเดตไฮไลท์ล่าสุดครับเชื่อเหลือเกินว่าบรรดาคอรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตในคลาส 1000cc ทุกคนยอมที่จะรู้จักกับเจ้า YZF-R1 กันเป็นอย่างแน่นอนและมีจำนวนไม่น้อยนะครับที่ได้เคยสัมผัสมาก่อนด้วยและแล้วในช่วงนี้ก็ได้มีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องครับเกี่ยวกับการเตรียมที่จะเปลี่ยนแปลงโมเดลใหม่ในระยะเวลาประมาณปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเราลองมาวิเคราะห์ดูข้อมูลจากกระแสข่าวในตอนนี้กันว่าเราน่าจะได้เห็นอะไรใน All New Yamaha YZF R1 กันบ้างทางYoung Machineนะครับสื่อชื่อดังจากทางประเทศญี่ปุ่นนะครับผู้ทำการเรนเดอร์ภาพของ YZF R1 คันใหม่นั้นพวกเขาได้คาดการว่า All New YZF R1 จะนำเอาชุดดีไซน์แฟริงและครอบไฟหน้าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก YZF R6 ที่เป็นไฟแบบเรียวเล็ก2ดวงแยกซ้ายขวามาปรับปรุงให้เข้ากับตัวรถในคลาส 1000cc ในขณะที่ท่อรถนั้นน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นแบบปลายสั้นเพื่อจัดบาลานซ์ของตัวรถกันใหม่และจะมีการติดตั้งวิงเล็ตให้กับตัวรถเพื่อทำการกดตัวรถให้ติดกับพื้นมากที่สุดรวมไปถึงในการแหวกอากาศด้วยและในรายละเอียดหลายจุดของตัวรถนั้นนะครับก็ถือว่าได้รับการออกแบบให้มันมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นในขณะที่ตัวถังและเบาะนั่งนั้นดูจะไม่แตกต่างไปจากเวอร์ชั่นปัจจุบันมากนักแต่อย่างไรก็ตามนะครับโดยพื้นฐานแล้วหลายๆฝ่ายเชื่อว่ามันจะยังคงเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับแบบ cross plan ขนาด998cc 4ลูกสูบเรียง4จังหวะ16วาล์วแบบ Double O-Head Camshaft ขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชักจะอยู่ที่ 79.0 คูณ 50.9 มิลลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัดจะอยู่ที่ 13.0 ต่อ1นะครับขับเคลื่อนระบบเกียร์แบบ6สปีดพร้อมติดตั้งระบบ QSS หรือว่า Quick Shift System นะครับที่สามารถเปลี่ยนเพิ่มเกียร์และก็ลดเกียร์ได้อย่างอิสระระบบคลัชมือจะเป็นแบบ West Multiple พร้อมระบบ Slipper Clutch ครับป้องกันการสับของล้อหลังในจังหวะการลดเกียร์ที่ผิดธรรมชาติตัวรถนั้นส่งเวลาสุดท้ายด้วยระบบโซ่นะครับจะมีระบบไฟส่องสว่างเป็นแบบ LED รอบคันหน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบ TFT Digital เต็มรูปแบบแสดงข้อมูลตัวรถที่ครบครันส่วน Upside Down ด้านหน้านั้นน่าจะมาในขนาด 43 มม.แล้วก็จะมีระบบเบรก ABS ติดตั้งมาให้ด้วยอย่างแน่นอนแต่ไฮไลท์ที่ถือว่าน่าสนใจเอามากๆนะครับที่ดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้ก็คือในเรื่องของระบบเกียร์ซิมเลตที่ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวพร้อมภาพหลุดในการจดสิทธิบัตรของทาง Yamaha เกี่ยวกับระบบเกียร์ตรงนี้นะครับซึ่งหากจะแปลตรงตัวเลยก็คือระบบเกียร์แบบไร้รอยต่อนั่นเองในปกติแล้วนะครับเวลาที่เราขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ในแบบเกียร์ปกติการเปลี่ยนเพิ่มหรือว่าลดเกียร์ของเรานั้นจะต้องทำด้วยกัน2สิ่งก็คือบีบคลัชและตบเกียร์นะครับจะขึ้นหรือลงก็แล้วแต่จะมีจังหวะที่รอบเครื่องยนต์ตกลงมาจากการกำคลัชของเราใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยได้มีการแก้ไขด้วยการคิดค้นระบบ Quick Shifter เข้ามาช่วยแต่อย่างไรก็ตาม Quick Shifter เนี่ยก็ยังอาจจะมีอาการกระตุกบ้างเป็นจังหวะแม้ว่าจะไม่เท่ากับการที่เราจะไม่กำคลัชแล้วกดเกียร์เลยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าระบบเกียร์แบบ Seamless ตัวใหม่เนี่ยจะถือว่าเป็นตัวที่มาช่วยแก้ปัญหาให้ตรงจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองซึ่งนอกเหนือไปจาก Yamaha แล้วนะครับคู่แข่งอย่าง Honda และ Suzuki ก็ได้มีกระแสข่าวในเรื่องของการขยับตัวสำหรับโมเดลในรถสปอร์ตของคลาส 1000cc เช่นกันซึ่งน่าสนใจเอามากๆว่าแต่ละค่ายเนี่ยจะมีทิศทางในการพัฒนาที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับสามารถติดตามได้ในโอกาสต่อไปในช่วงที่2นี้นะครับเราจะพามาอัปเดตกับรถ YZF R15 ครับที่เป็นเวอร์ชั่นพิเศษของประเทศอินโดนีเซียนะครับที่จะมาในลวดลายของ Camel Yamaha Team ในปี2006นั่นเองย้อนกลับไปครับในปี2006กับการแข่งขัน MotoGP ที่ทีม Yamaha ได้เลือกใช้สีสันประจำทีมแข่งที่ถือว่าแปลกตามากที่สุดนับตั้งแต่พวกเขาอยู่บนเวที MotoGP
มากกว่า20ปีเลยนะครับกับสีเหลืองน้ำเงินนะครับตามสปอนเซอร์ในยุคนั้นซึ่งสีเหลืองที่เราเห็นเนี่ยถูกเลือกใช้งานเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับและแล้วล่าสุดทางยามาฮ่าของประเทศอินโดนีเซียก็ได้นำลวดลายของทีมคาเมลยามาฮ่านั่นนะครับมาใช้กับยามาฮ่า YZF R15 ที่ถือว่าเป็นรุ่นพิเศษนั่นเองย้อนกลับไปครับในฤดูกาล2006อาจจะเป็นฤดูกาลที่ไม่สวยงามเท่าไหร่นักของทีมยามาฮ่าในเวที MotoGP นะครับเพราะว่าในปีนั้นรอสซี่ได้ควบ YZR M1 นะครับคว้าแชมป์ไปได้ถึง5สนามกับ10โพเดียมแต่ความสำเร็จขนาดนั้นกลับต้องสูญเสียแชมป์โลกครับให้กับนิกกี้เฮเดนนะครับอดีตแชมป์โลกผู้ล่วงลับของทีม Repsol Honda ที่ได้แชมป์ไปเพียงแค่2สนามตลอดทั้งฤดูกาลโดยการตัดสินแชมป์โลกในปีนั้นจะต้องวัดกันที่สนามสุดท้ายวาเลนเซียซึ่งขอเพียงรอสซี่นำหน้าเฮเดนเข้าเส้นชัยไปรอสซี่ก็จะได้แชมป์โลกทันทีแต่ทุกอย่างก็ไม่เป็นใจครับรอสซี่พลาดล้มในการแข่งขันและเข้าเส้นชัยในอันดับที่13โดยเฮเดนนั้นจบการแข่งขันด้วยอันดับที่3ครับรักษามาตรฐานของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องและก็สามารถเก็บแชมป์โลก MotoGP กลับบ้านไปอย่างสวยงามและเป็นอย่างที่ทราบกันดีนะครับยามาฮ่าเองนั้นมักจะคุ้นเคยกับการใช้สีน้ำเงินในตัวรถแข่ง MotoGP มากกว่าซึ่งเท่ากับว่าในปี2006นั้นเป็นอะไรที่กล้าหาญมากๆที่จะฉีกขนบธรรมเนียมเดิมๆของทีมไปและได้เลือกใช้สีสันที่แปลกตาออกไปจนมันกลายเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่แตกต่างของเจ้ายามาฮ่า YZR M1 ปี2006ที่ไม่เหมือนกับเพื่อนร่วมรุ่นตลอด20ปีในการแข่งขัน MotoGP เลยแม้แต่คันเดียวและล่าสุดทางไอวันบานารันนะครับเว็บไซต์มอเตอร์ไซค์จากประเทศอินโดนีเซียได้ทำการเผยแพร่ภาพของ Yamaha YZF R15 นะครับเวอร์ชั่นพิเศษที่เป็นรถสปอร์ตฟูลแฟริ่งขนาด155cc ที่มีการประดับลวดลายคาเมล Yamaha ทีมที่เป็นสีเหลืองตัดน้ำเงินที่เรียกได้ว่าถอดแบบมาจากเจ้า M1 ในปี2006อย่างเคารพต้นฉบับเอามากๆก็เรียกได้ว่าสวยงามและแปลกตาไปมากนะครับสำหรับเจ้า R15 สีสันนี้ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีภาพออกมาขนาดนี้ซึ่งจะมีการวางจำหน่ายกันในประเทศอินโดนีเซียนะครับและประเทศไทยเรานั้นก็ยังไม่แน่ครับว่าจะได้มีการนำเข้ามาขายหรือไม่ตรงนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปและอย่าลืมนะครับช่วยกด Subscribe และสั่นกระดิ่งช่อง Great Biker ไว้ด้วยนะครับเรามีข่าวสารมอเตอร์ไซค์อัปเดตกันอย่างต่อเนื่องทุกวันนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารตรงนี้ไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ